เอาละครับก็หลังจากที่มีการเปิดตัวรถคอนเซ็ปต์ Honda Neo Sport Cafe 650cc กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในงาน Paris Motor Show โดยแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นรถต้นแบบของ New Honda CB650R ที่มีกำหนดการเปิดตัวในงาน IGMA Show วันที่6พฤศจิกายนนี้ซึ่งหนึ่งในคำถามตอนนี้ที่มีเพื่อนๆหลายต่อหลายคนอยากจะทราบกันแล้วก็สอบถามทางเกรทเบเกอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือในเรื่องของราคาค่าตัวของมันว่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่เวลาที่วางขายกันจริงๆเอาละครับเรามาดูในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์พื้นฐานกันก่อนโดยตัวเครื่องยนต์นั้นนะครับจะเป็นลูกเดิมของ CB650F และ CBR650F ที่จะมีขนาด649cc 4สูบเรียง4จังหวะแบบ Double Overhead Camshaft 16วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชักจะอยู่ที่67คูณ46มิลลิเมตรมีอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่ 11.4 ต่อ1ให้แรงม้าสูงสุดที่90 HP นะครับที่ 11,000 รอบแล้วก็ให้แรงบิดสูงสุดที่64นิวตันเมตรที่ 8,000 รอบต่อนาทีแน่นอนว่ามันจะต้องจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด PGM FI นะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบไฟฟ้าส่งกำลังด้วยระบบเกียร์60ปีอันนี้ก็เป็นสเปคพื้นฐานของตัวรถนะครับแต่แน่นอนว่าสิ่งที่มันจะเป็นการเพิ่มเติมมาจาก CB650F นั้นก็จะมีในส่วนของระบบกระสะเทือนหน้าแบบหัวกลับ Upside Down ขนาด41มิลลิเมตรนะครับปั๊มเบรกแบบ Radial Mount แล้วก็เป็นไปได้ว่าจะมีระบบ G-Sensor นะครับติดตั้งเพิ่มเข้ามาให้ด้วยเช่นเดียวกับ CB150R แล้วก็ CB300R นั่นเองซึ่งการเพิ่มเติมอุปกรณ์เหล่านี้นะครับก็พอจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ราคาของเจ้า New CB650R กันได้แบบเข้าเขามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะกับการที่ตัวรถนั้นไม่ได้ใส่โปรอาร์มหลังมาให้แบบรุ่นพี่อย่าง CB1000R นั้นก็ถือว่าจะเป็นการทำให้เรานั้นจะคาดเดาราคาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเอาละครับทีนี้เราไปดูกันเลยว่าไอ้เจ้าราคาเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กันแน่ก็คือตอนนี้มีหนึ่งในทฤษฎีที่เรียกว่าน่าจะใกล้เคียงความเป็นไปได้มากเหมือนกันนะครับก็คือในการลองเทียบราคาของ CB300F และ CB300R ที่ทำตลาดไปก่อนหน้านี้นั่นเองเพราะถือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาระหว่าง2รุ่นนี้ก็มีความใกล้เคียงกันนะครับอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคอัพหน้าแบบ Upside Down ขนาด41มิลลิเมตรขนาดเดียวกันกับ CB300R นั่นเองซึ่งราคาของ CB300F เนี่ยนะครับเดิมนั้นนะครับจะอยู่ที่ 126,000 บาทส่วน CB300R คันใหม่นั้นนะครับจะมีราคาอยู่ที่149,800 บาทครับเราเห็นสัดส่วนความต่างแล้วใช่ไหมครับซึ่งราคาตรงนี้เนี่ยมันจะมีความต่างอยู่ที่ 23,800 บาทนะครับเราจะมีราคาในใจตรงนี้เราลองมาดูราคาของ CB650F ที่จะมาตั้งต้นตรงรถโมเดลใหม่นี้บ้างนะครับเพราะว่าผมขออนุญาตเทียบกับCB300F ก็แล้วกันCB650F นั้นจะมีราคาขายกันอยู่ที่ 288,000 บาทแต่นั้นก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ New CB650R คันใหม่นี้นะครับจะมีราคาอยู่ในช่วงราวๆ 310,000 ถึง 315,000 บาทครับเมื่อมองสัดส่วนตรงนี้ที่เทียบกับ CB300F แล้วก็ CB300R ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนตัวผมก็มองแล้วว่ามันน่าจะเป็นช่วงราคาที่แฟนๆของ Honda เองนั้นก็น่าจะพอรับได้ครับเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ต่างๆที่มีการติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาให้กับตัวรถแล้วนะครับก็สำหรับ New CB650R นั้นจะมีกำหนดการเปิดตัวแบบ World Premium ครั้งแรกในโลกวันที่6พฤศจิกายนที่งาน IGMA Show เมืองมิลานประเทศอิตาลีนะครับส่วนบ้านเรานะครับก็รอรุ้นในการเปิดตัวแล้วก็วางขายเป็นครั้งแรกนะครับที่งาน Motor Expo 2018ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับทางเกรทเบเกอร์จะเกาะติดสถานการณ์ของโมเดลนี้ให้กับเพื่อนๆได้ติดตามกันทุกฝีก้าวอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ